ถ้าคุณเป็นแฟนดนตรีโฟก์นะคะชอบศิลปินอย่างเช่นจารันมโนเพชรอิซึนพิทีชยเดชโอ้โห mm hmm. oh, จริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยในประเทศไทยนี้เนาะรวมถึงคุณเขียนใครแล้วว่นนิดด้วยค่ะอยากให้มาฟังเอพิโซดนี้กันเพราะว่าเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดนตรีโฟก์โดยที่จะพุ่งไปที่ ฟกภาคเหนือเรียกเล่นๆว่าเป็นโฟกเหนือเหนือในเอพิสซดวันนี้ค่ะนี่เป็นรายการ The j o u r n e y of T Pop นะครับและผมเล่เล่เล่ยวรเชษฐนไพศาลมมรจิมมี่ค่ะเจิมสิริลังสุปรพรค่ะ พูดถึงดนตรีโฟก์พี่เล,เล่ย์มันอาจจะจริง,รงๆมันน่าจะมาจากต่างประเทศก่อนเนาะใช่ครับเออซึ่งซึ่งเราในฐานะที่ไม่ได้เป็นคือฟังดนตรีโฟก์อยู่แหละแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องที่มาที่ไปชัดเจนอะไรแบบนี้มาเริ่มอย่างนี้ไหมโฟก์คืออะไรก่อนโฟก์ก็คือแบบดดนตรีที่แบบเล่นง,ง่ายๆมีกีตาร์ตัวหนึง่งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งก็เล่นได้ละแล้วก็มีความฟังง่ายมีความแต่ก็บางทีก็ไม่ได้ฟังง่ายนะั่นแะหละมันอาจจะมีรายละเอียดของดนตรีของกีตาร์อะไรด้วยเป็นเพลงที่ได้อิทธิพลมาจากฝรั่ง เพราะว่ากีต้าร์มันมาจากทางนู้นเมื่อก่อนต้องย้อนกลับไปสมัยสมัยก่อนเลยดนตรีเนี่ยมันแตกแขนงกันไปเรื่อยๆอก่อนหน้านั้นจะเป็นพวก blues แล้วก็มีบ l ูก g า a แล้วก็แตกมาเป็น country แล้วก็มีโฟก ก็จะแยกกันไปฝรั่งก็จะแบบว่ามีการเปรียบเทียบกันคันที่ก็แบบหนึ่งโฟกก็แบบหนึ่งคันที่จะออกไปทางคาวบอยจะจอ,อกไปทางเมกันหน่อยมีเบสตืบๆหน่อยมีเนื้อเพลงที่แบบว่าเาคือแบบมีเรื่องราวส่วนโฟกก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าฟังง่ายขึ้นมานิดนึง <im itation> หรือว่ามีความรู้สึกว่าเออมันอิสระแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามีมีความฝันมีความแบบ <im itation> มีความหวังอะไรประมาณนี้ออเป็นเพลงแบบฟังแล้วดูแย่บวกกว่า ก็ประมาณนะั้นแต่จริงๆก็ก็คันที่กับโฟกก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่เสร็จแล้วพออันนั้นคือยุคป,ประมาณสัก60 70ก็จะมีมีมีความเป็นคันทรีแล้วก็โฟกมาตลอดเอออย่างโฟกเมืองนอกที่เด่นๆก็ตั้งแต่บ๊อบดีแลนตอน<ะ>ประมาณปลาย60หรือว่า b e a t ทิลก็มีอะไรเพลงที่เป็นโฟกหรือว่าไซมอนกาฟังเกลก็จะมาแนวโฟกที่ที่ทำให้คนไทยรู้จักแล้วคนไทยก็ฟังพวกนี้แล้วก็มามีอิทธิพลกับเมืองไทยแล้วถ้าเกิด เข้ามาในเมืองไทยจริงๆนี่น่าจะช่วงก็คือเจ็ดศูนย์ตอนต้นๆอ้าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบก็คนที่บอกว่าฟังไซมอนกาฟังเกลฟังบิทเทอลอะไรเงี้ยก็มาเล่นดนตรีกันน้องรำทำเพลงซึ่งบางทีก็ช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันก็จะทับซ้อนกับอีกแนวเพลงหนึ่งก็คือเพื่อชีวิตด้วยใช่ใช่เพราะเออกำลังจะถามเหมือนกันเพราะว่าบางมีความคล้ายกันเนาะใช่ไม่ได้ไม่ได้แยกเอะเมืองนอกมีเพื่อชีวิตไหม ไม่มีสัทีเดียวเนาะมันก็คือจะเป็นคันทรีกับโฟกนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละก็ได้อิทธิพลกันมาประมาณหนึ่งซึ่งเพื่อชีวิตของเราก็ตั้งแต่ปี5 1 6ห้าหนึ่มที่มีหงาคารวานมีคาราบาวมีรงเทพบุรดอนชัมนานอะไรอย่างเงี้ยโคอะไรต่างๆใช่ใช่ก็ พวกนี้ที่เป็นเพื่อชีวิตแล้วก็ทำเพลงก็เป็นแนวโฟก์เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะมีศิลปินอ,อยู่รายหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าทำโฟก์ขึ้นมาได้โดดเด่นมากๆเลยในช่วงประมาณสักปี2520คนนั้นก็คือจรัญมโนเพชรโอ้โหตำนานอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นตำนานเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงโฟก์ ชื่อแรกที่เรานึกถึงก็เป็นจรานมโนเพชรเหมือนกันใช่ใช่ก็จรานเป็นคนที่เอ่อเรียกได้ว่าประวัติเขาอะครับก็ก็เป็นเหมือนกับเป็นถึงลูกหลานเจ้าเมืองคุณแม่เป็นหลานของเจ้าบุรีรัฐซึ่งเป็นเอ่อเจ้าเมืองเมืองแก้วหนออเมืองอะไรคือหมายถว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายจากทางเชียงใหม่เลยเป็นนักสกุลเชียงใหม่แล้วก็จรานเองก็ พอเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ครอบครัวใหญ่เนาะในยุคสมัยนั้นก็คือดิ้นรนทํางานรับราชาการนั่นนู่นนี่เหมือนกันคุณจารานเคยรับราชาการอยู่ที่พะเยาแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาประมาณหนึ่งก็เลยต้องออกมาจากราชาการพอออกมาจากราชาการก็มาแบบเ,เขาเป็นคนฟังเพลงฟังเพลงพวกโฟกพวกอะไรอย่างอยู่แล้วเขาก็ร้องเพลงเล่นดนตรีในจังหวะหนึ่งพอร้องเพลงแล้วมันมีคนแบบเฮ้ยทำไมเสียงดีทำไมเพลงมันเจ๋งยังเลยมันคืออะไรคนก็เริ่มสนใจแล้วเขาก็แต่งเพลงเองด้วย เลยด้วยเขียนเพลงเขียนได้ดีเขาเป็นเขาเป็นเด็กเรียนดีนะได้ที่หนึ่ง,งห้องก็เลยเขียนเพลงได้พอเขียนเพลงขึ้นมาคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่าก็เลยเป็นตำนานโฟกของเมืองไทยเลยแหละใช่เพราะว่าถ้าเกิดใครเกิดมิทันก,ก็แน่าจะเคยได้ฟังเพลงคุณจารันก็มีพี่สาวครับ ามอ,าอเตอร์ไซค์<า>บ้านันดอยอะไรแบบนี้ใช่ใช่<ม>ก็คือคุณจลายเขาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมก็จะร้องเพลงเป็นภาษาภาษาเหนือแต่ว่าเป็นคนที่ร้องภาษาเหนือแต่ว่ามาดังในกรุงเทพได้ดังไปทั่วประเทศได้ซึ่งมันก็รู้สึกว่าณเวลานั้นน่ะก็มันก็คือมีเป็นความเจ๋งข,ของดนตรีไทยเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องฟังภาษากลางนะเป็นฟังภาษาอื่นก็ก็ดังได้แล้วก็ดีด้วยเราคิดว่า อันนี้อันนี้ส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเพลงเนื้อเพลงเพราะว่าถึงมือนจะเป็นภาษาเหนือแต่ว่ามันมันฟังเข้าใจนะไม่ไม่ได้เป็นภาษาเหนือที่ยากเกินไปจริงๆมียากก็มีนะที่เอออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเออที่ดังๆอะไรอย่างพี่สาวครับก็มีสำเนียงเหนือมีเนื้อเพลงที่มีความเป็นเหนือเออเราฟังเราก็เราก็พอเข้าใจอยู่มีเนื้อเพลงอันนี้เพลงที่ชอบก็คือบ้านบนดอยอ๋อเพราะเวลาเวลาจะไปเที่ยว ต่ทั้งวัดหรือตามเชียงใหม่อย่างเงี้ยบ้าน,น<อ>บนดอยทำทำให้เห็นภาพคนเหนือแล้วกันคนภาคเหนือในยุคนั้นคือจริงๆมันจะเป็นอารมณ์ว่าอยู่บนเขาชาวเขาด้วยเนาะเนื้อเพลงเขาบอกว่าบ้านข้าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพนาอยู่ตามภาษาค,คนดอยเฮ้ยมันฟังแล้วแบบ ก็อยากไปอ่ะบ้านอยู่กลางกลางหมอกเลยนะอ uh huh. แล้วก็มีป่าด้วยพ uh uh uh. นาแปว่าป่าอะไรแบบนี้ uh uh uh. คือเลยรู้สึกว่าสับแสงมันไม่ได้เหนือมากๆอ่ะพี่ uh 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 uh. มันยังมีความเชื่อมโยงกับภาษากลางพอสมควรมันมีเพลงหนึ่งบ้ามัน <c oughs> ้อยไ บนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีใช่ใช่อันนั้นแหละใช่เพลงนี้แหละใช่ว่าอันนี้เป็นท่อนฮุกอ๋อคือมันเป็นเพลงที่แบบว่าเล่าให้เห็นภาพได้ชัดเจนเห็นแบบบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ําประปาบ่มีอะไรอีกบลงบ่มีลงหนังลงนวดหับบาร์บบาใช่ไหมแต่ว่าแฟนตาบับซีบ่มีเนื้อสั้นกับน้ำมันหอย คนบนดอยชอบกินข้าวจีเออเพลงนี้คือแบบว่าคือเป็นเพลงที่ฟังงแต่เด็กๆแล้วอะ่ะแล้วก็คือแบบว่าฟังแล้วมันได้บรรยากาศของ แต่ตอนนี้ชาวดอยมีหมดทุกอย่างแล้วนะที่เน้อเพลงว่ามาก็มันก็วิวัฒนาการกันไปเนาะก็ไปถึงกันหมดแต่ว่าเออมันฟังแล้วมันเห็นภาพบรรยากาศในช่วงนั้นเห็นวิถีชีวิตคนช่วงนั้นจรันเป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนเพลงด้วยแบบว่าเห็นเห็นภาพแล้วก็เห็นข้าวเห็นอาหารของคนเหนือเขาทานกันยังไงเขามีหลายเพลงมากๆเลยที่เป็น อาหารแล้วก็เป็นชื่ออาหารของภาคเหนือด้วยเออฟังแล้วอยากกินนะเล่าแล้วเห็นภาพใช่ใช่เนาะเพลงอาหารก็อย่างเช่นผักกัดจ้อผักกัดจ้อชื่อดังๆใครจะไปคิดว่าเอามาแต่งเป็นเพลงได้แบบนี้เสร็จแล้วจรานก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่ดังบอก ดังรู้จะดังยังไงในยุคปลาย70ต้น80ดังมา20-30ปีทุกคนก็ยังร้องเพลงนี้อยู่ก็คือรางวัลแต่คนช่างฝันเอออยู่คณะมหาลัยทุกคนจะต้องรู้จักต้องพี่้องมาคับให้น้องร้องอะไรเงี้ยประจําค่ายอะไรแบบใช่ไหมเออประมาณนั้นในยุคเราแล้วกันเนาะตอนที่เราเรียนมันเป็นเพลงที่คนต้องรู้จักพอๆกับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือเดือนเพ็ญอ๋อเข้าใจละเพราะว่ายุคนั้นแบ็กลาวสังคมช่วงนั้นอ่ะมันมีเรื่องของการต่อสู้ ใช่มีความฝันมีความที่แบบว่าเออการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ่าสิ่งต่างๆการปกครองด้วยจริงๆเตรียมเนื้อเพลงมาคือมีเนื้อเพลงรางวัลแต่คนช่างฝันกับเนื้อเพลงเดินเพนที่ถ้าได้ฟังแล้วน่าจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในลึกซึ้งกว่าเดิมโอ้โหเขาเขียนเนื้อได้สุดๆเลยอะอยรางวัลแต่คนช่างฝันอันนี้ก็คัดมาส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหานสู้ไม่หวั่น คือรางวัลแต่ความฝันยิ่งใหญ่ให้เธอโอ้โหฟังแล้วบอกโขคนเูอมันอเขิมเนาะใช่คือเขิมอืมอือันนี้ก็จะเป็นจะเป็นทรงว่าเฮ้ยการต่อสู้เนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ดอกไม้ที่เบิกบานเป็นรางวัลส่วนเนื้อเพลงเดินเพลนนี้ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเนื้อเพลงเขาบอกว่าเดินเพลนก็เป็นของนายผีพลดาชนีพลจันทร์แต่งกันอยู่ในป่าใช่ที่เป็นนักศึกษาก็คือนีเข้าไปอยู่ในป่าในช่วงนั้นนะคะนรมเอยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห้วงดวงใจของ ่านี้ไปบอกเขาน้ำนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นาลูกที่จากลาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอ่ยคือมันมีความแบบว่าจากบ้านมานาก็คิดถึงบ้านเมื่อก่อนชื่อเพลงนี้คิดชื่อชื่อเพลง่าคิดถึงบ้านนี่คือเพลงโฟล์กในยุคนั้นที่ดังมากๆเลยสองเพลงเนี้ยคือทุกวันนี้ฟังอยู่ยังขนลุกได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเพลงโฟล์กมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเพลงเพลงปัจจุบันก็ยังเขาเรียกว่าไม่เคยหายไปจากเพลงไทยเลยมันมามาต่อเนื่องเพลงบาง เพลงบางแนวมันคือหยุดไปเลยแต่ว่าเพลงโฟกก็ยังมีอยู่ไม่ทิ้งไปเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องราวที่เอามาเล่าม,มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอ่าใช่เ<ร>มื่อก่อนก็จะมีเพลงอุ้ยคำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเราเราเป็นเรื่องราวน,นะนะผู้หญิงคนนึงแบบว่าเสร็จแล้วผัวก็ตายพอผัวตายไม่พอลูกก็หนีอีกอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ตัวคนเดียวชื่ออุ้ยคำอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก,ก็เล่าเล่าเป็นเรื่องเลยนะเออแต่เพลงที่เราค่อนข้างชอบก็พี่สาวครับ สาวครับผมเป็นหนุ่มแล้วครับเออคือแอบรักพี่มานานแล้วครับจรันก็เป็นคนที่แบบว่าแต่งเพลงได้มีความน่ารักฟังแล้วแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยพี่สาวครับก็ก็ฟังยิ้มยิ้มอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงจีบ จีบรุ่นพี่แบบน่ารักใช่ใช่อีเพงน,นึงก็สาวมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคือบบว่าฟังแล้วแบบว่ามันแบบอ,อีสาวมอเตอร์ไซค์เออ,อคือยิ้มยิ้มอะ่ะอย่างสาวมอเตอร์ไซค์ก็แบบว่าฉันจนนะเห็นอีหนุ่มมันขี่มอเตอร์ไซค์มารับเธอไปฉันก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์บ้างเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะขายนาแล้วซื้อคาวาสาักคันคาวาก็คือคา,าวาสกีแล้วค <laughs> าวาสกีให้ <laughs> ข,าาขี่ไปรับบ้างอะไรเงี้ยเออคือแบบเนื้อเพลงมันน่ารักดีนั่นก็คือเโฟกสสมัยนั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนสมัยนั้นอะจรันก็มีทเเพลงยอะ เยอะมากสิบกว่าลบบ้าเยอะมากแล้วก็ทาเพลงคนเดียวด้วยทําเพลงกับคนอื่นด้วยทํากับคุณสุนทรีเวชนนท์ซึ่งน่าจะเป็นคู่คเรียกว่าคู่ขวัญใช่นะใช่ใชทำเพลงมาด้วยกันเยอะมาก<ๆ>ร้องคู่กันคุณจารานิก สมัยก่อนดังมากนะดังถึงขนาดเรียกว่าก็นอกจากทําเพลงแล้วก็มีทําหนังด้วยเขาก็เหมือนกับไปรับบทในหนังเล่อะไรอย่างเงี้ยที่ดีมากๆเลยที่จำเท่าที่จำได้ที่เคยดูคือเวลาะบีถิ่นคนกาอุ้ยเวลาในขวดแก้วก็ดีพี่ชอบเวลาในขวดแก้วเขาเล่นเป็นคุณพ่อใช่ใพอเล่นเวลาในขวดแก้วในหนังดังมากๆหนังก็มาทําละครเขาก็ไปเล่นเป็นคุณพ่อในในละครอีกคือเขาดังเขาดังมากก็ได้เป็นได้รางวัลการแสดงได้รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมเยอะแยะเลยแล้วก็นอกจาก เขาเรียกว่าอะไรนอกจากไปแสดงภาพ,พยนตร์เนี่ยยังแต่งเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ด้วยใช่ไหมคะพี่ก็มีรู้สึกว่าจะมีนี่บุญชูผู้น่ารัก ฉันจะเป็นยังไงบ้างหนออะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ร้องเนอะฉันจะเป็นยังไงบ้างหนออะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะอะไรเงี้ยชีวิตแล้วก็เรื่องราวในหนังได้แบบน่ารักน่ารักเลยแหละใช่ใช่ใช่เสียงของจรานการเขียนเนื้อเพลงของเขาจะเขาจะทำเองมาแล้วคนฟังรู้สึกยิ้มากมันก็ซื่อๆด้วยแต่ว่ามันก็มีความจริงใจมีความฟังแล้วแบบเออสบายใจก็เหมือนพวกพี่สาวครับพวกสาวมรสายแล้วทุกวันนี้นะถ้าเกิดเราไปภาคเหนือเราก็ยังได้ยินเพลงจรัน อยู่เรื่อยๆอ,อยู่เลยอะไรงเงก็เป็นเพลงของเขาเป็นความเป็นอมตะมากๆพูดถึงคุณจรณัน์ละซึ่งมีผลงานช่วงตั้งแต่ปี1977หรือว่า2520มานย์ไปจนถึงประมาณสัก30พอมาพูดถึงช่วงเวลาปัจจุบันก็คือยุคนี้ค่ะปีหลังปี2000มาเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีศิลปินที่มีความคล้ายบางอย่างกับคุณจรรย์เหมือนกันนั่นก็คือเขียนไขแล้ววานิชเขียนไขแล้ววานิชเป็นคนเหนือเหมือนกัน ใช่ไหมใช่แต่ว่าคนคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสองคนเพราะเขียนข่ายคนนึงและวานิสอีกคนนึงแต่จริงๆแล้วมีคนเดียวมีคนเดียวเขาคือใครหรอเขาก็คือคุณโจค่ะซาโรยอดยิ่งเป็นหนึ่งนะก็คือเขียนข่ายแล้ววานิสเนี่ยคือหนึ่งแต่ว่าที่จะดูเหมือนสองคนเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเป็นมือกีตาร์ที่จะมาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันบ่อยๆก็คุณเลประชารีลวันก็ โ้เนี่ยเราเรียกเขียนไขดีกว่าเนาะเพราะว่าคนจะติดเลขเขียนไขมากกว่านี้ชื่อเขียนไขมาจากเทคนิคหนึ่งในในการทําภาพพิมพ์ใช่ที่เขาเรียนหนังสืออยู่เจ๋งว่ะหรือเอาชื่อวิธีนี้มาตั้งเป็นชื่อวงได้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเขาเล่นดนตรีมานานแล้วแล้วก็ทำดนตรีมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ดนตรีของเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ดังเท่าไหร่เลยจนวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอาเพลงของเขาอ่ะ ไปประกวดในเวที The Voice ใช่อ่าเสร็จแล้วเฮ้ยคนก็ฟังแล้วเฮ้ยเพลงอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระเบิดแรกที่แบบดังมากเพราะว่าคนไปเซิร์ชต่อใน YouTube เยอะเพว่าคือเพลงอะไรอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นอะ โอ้โหฮิตสุดๆก็คือตอนที่เพลงไปอยู่ในติ๊กต็อกก็คือเพลงแก้มน้องหนานั้นแดงกว่าใครเรียกว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองที่สุดทุกคนต้องร้องได้ทุกคนต้องรู้จักเพลงของเชียงไข่ละวานิชก็ไปอยู่ในหลายๆที่มากเลยพี่ที่ทาให้เพลงมันแพร่หลายอย่างรวดเร็วอย่างเช่นมีไปเป็นโฆษณาของสายการบินไทยสมาย์ด้วยแล้วก็เพลงเนี่ย ยังไปอยู่ในภาพยนตร์ของสามมงคเลเรื่องโลซีซันสุขสรรวันโสดโคือเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงผู้หญิงที่ไปเที่ยวภาคเหนือ,อ,อ,อแล้วก็ไปพักบ้านบนดอยอะไรต่างๆแล้วเพลงนี้คือมันก็เข้ากับหนังรรากาศใน<า>หนังพอดีอ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของภาคเหนือเป็นตัวแทนของบรรยากาศของความเป็นแบบมีป่ามีขามี ฟิลแบบเนี้ยฟิลฟิลภาคเหนือเลยแหละอ๋อแล้วคิดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เออนวตัวบ้านหรือเกสเฮาส์ที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกับเรื่องจริงด้วยเพราะว่าอยู่อำเภอเดียวกันที่เขาไปที่เขียนไขชอบไปเที่ยวยบ่อยๆก็คือการยาในวัฒนาเป็นบ้านบนดอยบอมีแสงสีพอสมควรจริงากไม่คือไม่มีแสงสีแล้วอยู่กันมีมีตอนนี้ก็มีไรมีเน็ตด้วยแต่ก็คือเดินทางไกลจากเชียงใหม่พอสมควรเพลงแก้มน้องนานนั้นแนวใครนี่แบบว่าเขียนไขเขาเคยบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้ไม่นานเลยนะเขาแบบ เขาอาจจะยี่สิบสามสิบนาทีแต่งเสร็จแล้วแล้วตัวเขาเองเนี่ยอตอนแรกเลยเขาไม่คิดว่าเพลงนี้จะดังด้วยเขาก็แค่แต่งเพราะว่าเขาไปเจอเขาไปเที่ยวน,าน่านมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงแล้วแบบเอ้ยแก้มแดงน่ารักจังอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงอะไรเงี้ย,ย,เ,ยเออคือแบบเฮ้ยมีงี้ด้วย ใครรู้จักสาวคนนั้นช่วยบอกเลยนะครับเขาต้องจะไปตามหาอยู่พี่อ่ะเดี๋ยวพูดถึงเนื้อเพลงของแก้มน้องนางนัดแดงออกขายนิดหนึ่งก็คือจริงๆในในเนื้อเพลงอ่ะมันก็ก็ค่อนข้างฟังง่ายนะวอนให้ลมช่วยพาถหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนทินเหนือที่แสนไกลสุดคอฟ้าคือเพลงเขาตืตืตืคื เนื้อเพลงก็ไปกีต้าร์มันก็ไปมันมีความลอยจริงมันทัชชี่ด้วยพี่มันฟังแล้วก็ติดหูเลยเหมือนกันแก้วน้น้นแดงกว่าใครใจพี่จมแท้พระสุธาดวงนิรไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราโอ้โหคือดวงดาวดวงไหนโอ้โหกวีเวอร์วอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงอ๋อคือมันมันรู้สึกว่าเพลงนี้มันอยู่ได้กับหลายหลยุคมากเลยนะยุคเก่าก็ได้นะเพราะว่าสับแสงนี่ก็คือกวีกวีก็เขียนขเขียนเพลงก็ เนื้อเพลงก็จะมีความเป็นกวีได้ดีเขาเขียนหลายเพลงอยู่นะก็อย่างมีเพลงหนีห่างก็ดังอันนี้ก็เล่าแบบกวีพอควรใช่ดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปีดาวและเดือนเคลื่อนหมุนผ่านไปผ่านมาใช่ใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งคอยหมุนผ่านไปรอบกายฉันเออคือคือมันมีความเป็นแบบกวีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปรียบเทียบมีความเปรยยว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มันหมุนผ่านกันไปแต่ว่า มันไม่ได้เจอกันสักทีหรืออย่างเพลงอีกพลงหน่งเหนือภาพฝันในจักรวาลเธอคือภาพฝันในจักรวาอลอะไรเงี้ยเ,เออคือแบบนั่นแหะคือคือเขาชอบเปรียบเทียบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเออมันมันดูฟังแบเบเปรียบเปยได้ดีอ่ะ,ะอก็สําหรับเขียนขายแล้วลว,วันนี้จริงๆเห็นแบบนี้นี่คือมีสามอัลบั้มแล้วนะ เยอะอยู่นะเยอะอยู่ใช่ซึ่งซึ่งพอพอเรามาสํารวจเลี่ยนไขแล้ววานิชลวมถึงงานของคุณจารานตั้งแต่แรกๆแบบเนี้ยเราก็เลยค้นพบว่าเออจริงๆเพลงโฟก์เนี่ยมันมันมีมาตลอดแล้ว <ใช S 2> มันก็อยู่มาตลอดเขาก็ค่อนข้างมีกลุ่มก้อนหรือว่ามี c u เจอร์ของพวกเขาันเองเหมือนกันนะพี่คน <ใช S 2> นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในซับ c u เจอร์อย่างหนึ่งจริงๆโฟก์ก็จะไปแทรกอยู่ในอัลบั้มป๊อป เยอะๆหลายวงด้วยสามอย่างไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่หรือว่าจะเป็นอ s เอสกีตาร์อะไรพวกนี้สมัยก่อนตอนที่ทําเพลงป๊อปมันก็จะมีเพลงบางเพลงที่มีความเป็นโฟกอยู่เยอะแยะมากมายเลยไปอาลาก็มีความเป็นโฟกฮะใช่เล่าเรื่องต่างๆพิเล็เรื่ก็มีได้เพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็เป็นหนึ่งในสไตล์ดนตรีด้วยแหละใช่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 หรือว่าถ้าอย่างปัจจุบันเงี้ยก็จะมีวงแบบ ที่เป็นโฟกดีๆเลยอย่างอย่างทีศูน่เจ็ในยุคข,ของเขียนไขาีไยก็จะมีพวกสุขเสมอ,อมีดวงดาวเดียวดายแค่ชื่อก็อโฟกแล้วนะะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ภาคเหนือเหมือนกันก็คือบอยเอเมจินเพลงเพลง,งแบบภาษาเหนือใช่บอยเ m เมจินก็มีร้องภาษาเหนือเยอะมากก็จะคล้ายๆจะรันเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยแนวแนวแนว,แนวเนี้ย แล้วกม็มีอีกวงหนึ่งที่คือเขียนข่าแล้วว่าน,นี้ก็ก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการทําเพลงเขาเลยก็คือเซรีน่าแอนด์เซรินยาอ๋อเป็นผู้ชายสองคนอเออเออ,อเพลงน,นี้ก็ดีเพลงดีมาก,มากเพลงก็เป็นยุคโฟกแบบก่อนเขียนไขนิดนึงในยุคนั้นก็ตอนนั้นก็จะมีอีกวงหนึ่งก็คือเจนนี่แอนด์สแคลริเวซ์ก็เป็นผู้หญิงที่แบบเสียงดีๆหน่อยแล้วก็ดนตรีแบ็กกราวน์เป็นเป็นโฟกแต่จะมีเป็นวงเลยแหละซึ่งเออวงนี้ก ดีนะแต่ว่าก็ก็ดัง응ระดับหนึ่งอืมคือ,อ,ค,อคือเราคิดว่า ด้วยความที่พอเป็นโฟกซึ่งไม่ใช่เป็นเมนของดนตรีเนาะในบ้านเราอย่างเงี<ๆ>้ยเขาก็จะไปดังในค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม,ก,มก้อนเออแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มที่แข็งแรงเหมือนกันนึกถึงตอนสมัยแบบ90ตอน2000อะไรเงี้ยก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นโฟกแบบโฟกจ๋า <ๆ S 1> เลยแล้วก็ดังอยู่ในกลุ่มก้อนเล็กๆแต่ว่าก็ก็อยู่ในกลุ่มก้อนนั่นแหละจนถึงปัจจุบันก็ยังเรียกได้ว่าก็ยังมีแฟนเพลงกลุ่มก้อนนั้นอยู่นั่นก็คือคุณทีชัยเดชเออซึ่งทีชัยเดชก็แบบว่าโฟกม พี่เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเขามาเข,เขาก็จะพูดถึงเรื่องเพลงเล่าถึงเรื่องเพลง <c oughs> เล่าไปด้วยร้องไปด้วยเล่นไปด้วย <c oughs> ก็จะมีความเป็นแบบเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือยี่สิบก่าปีแล้วอ่ะก็ยังอยู่อ่ะคือไม่ได้ดังอะไรอย่างเง้ยปงแต่ว่าดังยาวๆแล้วก็มีชัดเจนเนาะอันนี้พี่มาโนวดพุตานนี้ก็นับป่ะได้อยู่นะคือจังหวะที่เขาเล่นคนเดียวก็เป็นโฟล์กอะไรเงี้ยแต่ถ้าจังหวะเขาเล่นเต็มๆเลยก็จะมีความคือพื้นฐานก็เป็นโปรเกรสซีฟก็จะมาทางโปรเกรสซีฟด้วยโอ้ถ้าพูดจริงๆแล้วเราลองไปศึกษาเชิงลึก ก็ยังจะมีอีกใช่อยุลีอย่างที่เมื่อกี้จิมพูดถึงโฟก์ล็อกก็ล็อกล็อกจริงๆก็จะมีความเป็นโฟก์อยู่ในนั้นแบบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กไฟไม่ว่าจะเป็นไมโครหรือว่าอะไรเนี่ยในบางเพลงที่แบบว่ามันเล่าเรื่องมันมันไม่ได้เป็นร็อกมากๆก็ก็จะกระโดดลงมาเบาเป็นโฟก์ได้หรือว่าตอนที่เขาขยันทําเรื่องของอะไรนะอ่นปลักกันอตอนฟิวันปลักตอนประมาณยุค90้าสิบอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นโฟก์อยู่หลายๆเพลงเหมือนกันพอมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ อยากแนะนําให้ลองไปฟังดนตรีโฟล์กที่เมื่อกี้ลองแนะนํากันมาหลายๆวงเนาะเดี๋ยวนี้ก็พอมีคนเสพดนตรีแนวนี้ก็จะมีแฟนเพลงกลุ่มหนึ่งที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วการฟังเพลงแนวเนี้ยมันฟังแล้วมันแบบว่าให้แบบว่ามีมีความรู้สึกเป็นเหมือนกับบรรยากาศบรรยากาศต้องได้สถานที่ต้องได้ก็เลยไปจัดคอนเสิร์ตกันแบบตามป่าตามเขานั่งเป็นแคมป์ไฟล้อมวงกันแล้วก็ฟังเพลงใช่เพราะว่า คอนเสิร์ตสไตล์นี้มีเรื่อยๆแต่ว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากนะจำนวนค่อนข้าง<ๆ>จะแบบสบายๆเพราะว่า คล้ายๆกึ่งๆมอฟฟอไฟอย่างที่ว่าพี่ทีเชดเดตก็เคยจัดอะไรอย่างนี้พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงก็ก็ขาประจําแนวโฟล์แบบนี้เลยแล้วก็ไปจัดกลางป่ากลางเขาอย่างวงปัจจุบันหลายๆวงก็รวมกันเป็นกลุ่มกอนโฟล์แล้วก็จัดกันสี่ห้าวงพร้อมกันเป็นฟิสิโอลอะไรเงี้ยก็มีแล้วยิ่งถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวเนาะหนาวหน่อยอะไรเงี้ยเออบรรยากาศมันก็เหมาะที่จะฟังเพลงแนวนี้กันมันก็จะดูมีฟิลของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ๆใช่ใช่ซึ่ง ถ้าเกิดใครได้ลองไปก็น่าจะชอบฟังมาถึงตอนนี้แล้วพี่เรนเลยเพลงโฟลกเนี่ยจะยังมีอยู่ต่อไปหรือเปล่าเพาหลายหลายแนวเพลงมันก็ค่อยๆเลือนหรือค่อยๆซึมซับไปกับแนวอื่นๆคือในความคิดพี่นะพี่มีความรู้สึกว่ามันยาวมาสี่ห้าสิบปีแล้วอะแล้วมันก็ยังไม่เอาคือคือมันไม่มีมันเป็นแนวเพลงที่แปลกมากๆคือมันมีความเอาเลย Mm hmm. มันจะอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. มันจะอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดพี่ก็เลยมีความสุกว่าจะไปเรื่อยๆจะไปต่อไปของมัน mm hmm. ไม่ไม่มีทางเอาไปอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่าแนวเพลงแต่ละแนวเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นข,นขนลงๆล, mm hmm. ล็อก บางทีก็เออตอนนี้เฟดไปแล้วคนไม่ค่อยฟังร็อกกันแล้วหรือว่าเพลงแดนซ์หรือว่าเพลงรีมิกซ์หรืออะไรมันก็จะมีจังหวะของมันขึ้นแล้วก็ลงไปอะไรเงี้ยแต่โฟกที่มันมาแบบไม่โจบอ๋อก็คือเป็นแนวดนตรีที่ไม่ได้แฟชั่นมากใช่ใช่ใช่ก็จะมีความอมตะเหนือการเวลาพอสมควรเนาะเนาะพูดแบบนั้นได้ก็อยู่มาเนี่ยห้ปีแล้วมก็ยังอยู่ได้คนศิลปินใหม่ๆก็ยัง มาแล้วก็ทําเพลงแล้วก็ยังแบบนนมีฐานแฟนเพลงเรื่อยๆเลยเพราะอย่างที่วันนี้เราคุยกันก็คือ,อตั้งแต่ยุคของจารมโนเพชรเนี่ยโห,โหก็คือย้อนกลับไป สี่หปีที่แล้วเหมือนกันถึงตอนนี้ก็ยังมีศิลปินอีกมากมายที่เดินตามเส้นทางนี้อยู่ใช่ที่0 4 7อย่างนี้หรือว่าอย่าง Boy Imagine หรือว่าอย่างเขียนขายแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของศิลปินปัจจุบันที่แบบมีฐานแฟนเพลงเยอะมากแล้วก็น่าจะไปต่อได้อีกในอนาคตเยอะเลยค่ะและนี่คือรายการ The Journey of T Pop ฝากติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางของขสันดีมาพอดแคสต์ค่ะ